สวัสดีค่ะครอยเองค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้หน่อยด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครอยเองค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำพาสต้าชาเขียวผัดเบคอนกันนะคะตัวของเส้นพาสต้าเนี่ยคุณผู้ชมสามารถไปหาดูได้ในเอพิโซดที่แล้วนะคะที่อ๋อยลงไว้ให้มีวิธีการทำเส้นพาสต้าชาเขียวไว้ละเอียดเลยนะคะก็วันนี้อ๋อยก็เลยเอาเส้นเนี้ยมาทำผัดเบคอนกันค่ะวันนี้เราจะใส่ฟักทองนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเต๋าประมาณ1เซนค่ะเอาใช้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ1ถ้วยนะคะตัวเบคอนอันนี้เป็นเบคอนแบบสโมคเบอร์รี่นะคะก็คือหมู3ชั้นก้อนใหญ่ๆที่เข้าไปรมควันแล้วนะคะก็คุณผู้ชมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำไปทอดอย่างนี้ก่อนนะคะให้เขาแห้งแล้วน้ำมันเบคอนอย่าทิ้งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปผัดกันค่ะใช้ไฟกลางนะคะในการผัดก็อันนี้เป็นน้ำมันเบคอนนะคะทอดมาก็จะได้สักประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะคะครึ่งหัวค่ะเดี๋ยวรอหอมเราให้มีสีใสสักนิดนึงนะคะเอาใส่กระเทียมนะคะซอยประมาณ5กลีบค่ะกินกระเทียมโชยมาแล้วอ๋อยใส่ฟักทองลงไปเลยค่ะ1ถ้วยเส้นพาสต้าเนี่ยใช้ทั้งหมด200กรัมนะคะคุณผู้ชมนำไปต้มนะคะประมาณ3นาทีนะคะในน้ำเดือดที่ใส่เกลือไว้เสร็จแล้วก็นำออกมาคลุกกับน้ำมันมะกอกนะคะให้เขาเส้นไม่ติดกันค่ะเดี๋ยวรอฟักทองเราสุกนิดนึงนะคะทองสุกแล้วค่ะเดี๋ยวอ้อยจะเอาเส้นเราลงเลยนะคะซอสปรุงรสลงไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะครึ่งเกลือเป็น1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็พริกไทยดำบดนะคะนึกครึ่งช้อนชาค่ะใส่เบคอนไปนะคะเบคอนใช้ทั้งหมด350กรัมค่ะพริกแห้งคั่วนะคะ1เม็ดค่ะแล้วก็ใบโหระพานะคะประมาณ1ถ้วยถ้ามันแห้งไปเนี่ยคุณผู้ชมสามารถใช้น้ำต้มเส้นใส่ลงไปได้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟได้เลยจัดใส่จานแล้วนะคะเดี๋ยวจะโรยหน้าด้วยพาร์มาซานชีสค่ะขูดฝอยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพาสต้าชาเขียวผัดเบคอนของอ๋อยสูตรอาหารโฮมเมดอร่อยๆต้องที่ครัวเองนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยค่ะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวเองค่ะ